มาดูภาพรวมพื้นที่ที่พบการระบาดของโควิด -19 นะคะอย่างที่เราเรียนไปตั้งแต่ตอนต้นว่ากระจายไปในต่างจังหวัดและภาพเนี่ยก็เป็นแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะหลังจากที่มีการประกาศปิดกิจการต่างๆอยากจะให้ทุกคนอยู่บ้านแต่ว่าหลายคนก็บอกมีความจำเป็นต้องเดินทางกลับไปเพราะฉะนั้นสถานการณ์มันก็เลยไปอยู่ที่ต่างจังหวัดมากขึ้นถ้าไปดูอย่างที่ก่อนหน้านี้คุณหมอแถลงเนี่ย59จังหวัดแล้วนะคะ59จังหวัดแล้วในประเทศไทยวันนี้เราก็เลยสรุปมาให้เห็นง่ายใช่นะคะว่าใน59จังหวัดที่เจอสถานการณ์การแพร่ระบาดเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างคุณหมออธิบายแบบนี้นะคะใน59จังหวัดตอนนี้เนี่ยถ้าให้แบ่งก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มคือกลุ่มที่ยังไม่มีการแพร่ระบาดจังหวัดที่ยังเป็นศูนย์อยู่ซึ่งอันนี้ต้องช่วยกันนะคะเพื่อที่ให้สถิติมันยังเป็นแบบนี้อยู่ได้นะคะแล้วก็จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดน้อยรวมไปถึงจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดมากข้อมูลนี้ยังเป็นข้อมูลตัวเลขของวันที่29มีนาคมวันนี้เราสรุปมาให้ดูนะคะว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยเป็นยังไงขอเริ่มจากในพื้นที่ภาคกลางแน่นอนถ้าพูดถึงภาคกลางจังหวัดที่เจอการระบาดเยอะก็คงเป็นที่กรุงเทพมหานครครับอันนี้หนักสุดนะคะกรุงเทพมหานครตัวเลขเนี่ย641คนแต่ว่าในภาคกลางก็ยังมีหลายจังหวัดนะคะที่ยังเป็นศูนย์อยู่นะคะยังเป็นศูนย์อยู่ซึ่งคุณหมอก็บอกว่าในแต่ละพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ระบาดเยอะยังไม่เจอการระบาดหรือระบาดน้อยเนี่ยการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปติดตามหรือว่าควบคุมการบริหารจัดการก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่คือมีขั้นตอนในการปฏิบัติที่แตกต่างกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าระบาดน้อยหรือว่ายังไม่ระบาดเนี่ยมันก็จะมีมาตรการในการป้องกันซะเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าเกิดการระบาดแล้วเนี่ยมันต้องมีมาตรการเด็ดขาดที่เข้าไปกำจัดแล้วก็จัดการตรงนั้นให้เรียบร้อยใช่นะคะอย่างอ่างทองอย่างสิงห์บุรีอย่างชัยนาทเนี่ยนะคะตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยยังเป็นศูนย์อยู่นะคะกลยุทธ์สำคัญก็คือเราจะต้องคือคุณหมอบอกว่าก็จะต้องติดตามให้เยอะที่สุดสำหรับคนที่เดินทางจากกรุงเทพหรือว่ามีการเคลื่อนย้ายพื้นที่อันนี้ต้องไปจับตาดูว่าจะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นหรือไม่นะคะแต่ว่าถ้าไปที่ภาคใต้ภาคใต้เนี่ยนะคะอย่างที่คุณวีรศักดิ์รายงานไปตั้งแต่ช่วงแรกอย่างที่คุณหมอทวีสินก็บอกไปว่าจังหวัดที่มียอดผู้ป่วยสูงสุดภาคใต้เนี่ยมีภูเก็ตกระบี่ยะลาปัตตานีแล้วถ้าไปดูตัวเลขเนี่ยยะลา35คนนะคะปัตตานี44นราธิวาสก็มีมา9สงขลานี่23ภูเก็ตนี่53คนนะคะสำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 เยอะสุดในภาคใต้ละใช่นะคะแต่ว่าก็ยังมีหลายพื้นที่ที่ยังเป็นศูนย์อยู่พังงายังเป็นศูนย์อยู่สตูลยังเป็นศูนย์แล้วก็มีระนองยังเป็นศูนย์อยู่นะคะซึ่งก็จะต้องติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดขยับมาภาคอีสานค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุบลราชธานีเมื่อสักครู่ก็รายงานไปจากทางคุณหมอทวีสินว่ายอดผู้ป่วยยังเยอะนะคะเพราะว่าอุบลนี่12คนคือจังหวัดใหญ่ๆในภาคอีสานเนี่ยนะครับคือใหญ่เลยเขาจะมีใหญ่ๆโคราชนครราชสีมาขอนแก่นแล้วก็อุบลราชธานีเนี่ย3จังหวัดใหญ่ๆเนี่ยเป็น3จังหวัดที่ต้องยอมรับว่าตัวเลขของการติดเชื้อเนี่ยสูงสุดในภาคอีสานอย่างเมื่อสักครู่นี้อุบลราชธานีเนี่ยนะครับ10กว่า12แล้ว12ถูกไหมครับนครราชสีมาเนี่ยจะเยอะสุดสำหรับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ14ขอนแก่นแม้ว่าจะเป็นจังหวัดใหญ่แต่ตัวเลขก็ยังน้อยกว่าในหลายจังหวัดนะครับคือเป็น3หายแล้ว2แต่ถ้าไปดูกับจังหวัดที่เล็กหน่อยแต่ว่าอัตราการติดเยอะอย่างบุรีรัมย์ก็ถือว่าเยอะเพราะ9คนด้วยกันใช่อุดรธานีนี่ก็8คนนะคะแต่ว่าที่สกลนครที่บึงกาฬอันนี้ตัวเลขยังเป็น0อยู่นะคะไปดูที่ภาคตะวันออกภาคตะวันออกเมื่อสักครู่ก็มีมานะคะที่ชลบุรีกับสระแก้วสระแก้วเนี่ย7แต่ชลบุรีค่ะชลบุรีนี่49คนนะคะจังหวัดใหญ่แล้วก็คนเดินทางกันเยอะนะคะครับมีสมุทรปราการนี่ก็41คนฉะเชิงเทรานี่17คนที่ตราดนี่เขาบอกว่ายังไม่เจอนะคะเดี๋ยวก็จะมีการติดตามสถานการณ์แบบนี้นี่ตราดยังเป็น0อยู่นะคะภาคเหนือค่ะภาคเหนือหลายพื้นที่ตัวเลขก็ยังน่าเป็นห่วงนะคะเชียงใหม่นี่30คนเข้าไปแล้วนะคะเชียงใหม่30นครสวรรค์5นะคะแม่ฮ่องสอนก็5ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นตัวเลขประมาณ3คน5คน2คนที่ยังไม่เจอเลยมีที่น่านลำปางลำปางยังไม่มีนะคะคือตัวเลขภาคเหนือเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเลขหลักเดียวยกเว้นเชียงใหม่นะเชียงใหม่ได้กระโดดไป30นอกนั้นจะเลขหลักเดียวประมาณ3 2ประมาณนี้นะครับ คือมาตรการในการดูแลเนี่ยมีการรัดกลุ่มมากขึ้นอย่างเคยเห็นใน YouTube ที่เขาบอกว่าที่ลำปางเองเนี่ยท่านผู้ว่าจังหวะมีการปิดเมืองที่อู่ฮั่นเลยเนี่ยสั่งปิดเลยนะ
คือจังหวัดเรียกหน่วยงานทุกหน่วยงานเข้ามาคุยกันเลยว่าเราจะทำไงดีที่จะสกัดให้ได้มากที่สุดทำงานคือเป็นระบบวางแผนก่อนล่วงหน้าค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะประเด็นทั้งหมดนี้เนี่ยคุณหมอนายแพทย์ธนรักษ์ผลิตภักดิ์รองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะท่านก็ย้ำนะคะว่าการบริหารจัดการในแต่ละพื้นที่อย่างกลุ่มแต่ละกลุ่มที่เจอยังไม่เจอเลยเจอน้อยเจอเยอะเนี่ยเขาก็จะมีการบริหารที่แตกต่างกันไปดูจากจำนวนผู้ป่วยเป็นหลักเพื่อรองรับสถานการณ์แล้วก็ควบคุมกลยุทธ์สำคัญเลยก็คือถ้ามันจะต้องทำให้ตัวเลขเนี่ยลดลงให้ได้เหลือน้อยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญไม่ว่าหน่วยงานภาครัฐอย่างที่เราย้ำมาตลอดจะมีมาตรการอะไรออกมาก็แล้วแต่ประชาชนอย่างเราเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะเดี๋ยวลองไปฟังคุณหมออธิบายนะคะสำหรับในแต่ละกลุ่มที่คุณหมอให้เห็นภาพกันเอาไว้ว่าจะทำยังไงช่วยลดการแพร่ระบาดกันให้ได้ค่ะว่าตอนนี้เรามีผู้ป่วยกระจายไปค่อนข้างมากแล้วนะครับกระจายไปทั้งหมด59จังหวัดนะก็ยังมีอยู่ประมาณ10กว่าจังหวัดนะครับที่ยังไม่เจอผู้ป่วยเลยนะครับตรงนี้อยากจะชี้ให้เห็นประเด็นที่สำคัญประเด็นหนึ่งนะครับว่าการแพร่ระบาดของโรคเนี้ยนะครับในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยเนี้ยมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันประเทศจังหวัดที่ยังไม่มีผู้ป่วยเลยนะครับจังหวัดที่ยังไม่มีผู้ป่วยเลยนะครับก็ยังมีอยู่หลายจังหวัดนะครับลักษณะวิธีการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคจะไม่เหมือนกับจังหวัดที่มีผู้ป่วยเยอะมากแล้วอย่างในกรุงเทพมหานครนะครับความเข้มข้นของการดำเนินงานต่างๆเนี่ยหรือน้ำหนักวิธีคิดในการจัดการระบบป้องกันควบคุมโรคเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปนะจังหวัดที่ยังไม่มีผู้ป่วยเลยนะครับเขาก็จะดำเนินการเหมือนกับกรุงเทพเมื่อประมาณสักช่วงต้นเดือนมกรานะครับก็คือพูดกันตรงๆก็คือผู้ป่วยระยะแรกที่เขาจะเจอเนี่ยจะเป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือเดินทางมาจากต่างประเทศดังนั้นสิ่งที่เขาจะต้องทำในนาทีนี้ก็คือการเฝ้าระวังคนเดินทางเข้าพื้นที่นะครับแล้วก็ติดตามอาการคนเดินทางเข้าพื้นที่ให้ได้14วันคือกลุ่มที่มีจำนวนผู้ป่วยอยู่มากจำนวนหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้มีการแพร่กระจายไปในวงกว้างนะครับลักษณะอย่างเงี้ยนะครับที่ก็จะมีอยู่หลายจังหวัดนะครับอย่างผมยกตัวอย่างชื่อจังหวัดที่มีจำนวนผู้ป่วยค่อนข้างมากนะครับอย่างเช่นสุรินทร์อุดรกาญจนบุรีบุรีรัมย์นะครับนครราชสีมานะครับซึ่งมีจำนวนผู้ป่วยค่อนข้างมากแล้วเนี่ยลักษณะวิธีการดำเนินงานก็จะเหมือนกับกรุงเทพตอนที่เราเริ่มมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับจะต้องเน้นหนักทั้งสองในสองเรื่องที่สำคัญนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการตรวจจับผู้ป่วยให้ได้โดยเร็วแล้วลงไปสอบสวนโรคเหมือนเดิมแต่อีกเรื่องนึงที่จะต้องเริ่มพิจารณาก็คือเรื่องของการดำเนินมาตรการในเชิงสังคมนะครับที่จะเพิ่มระยะห่างนะครับระหว่างบุคคลเนี่ยให้มากขึ้นนะครับส่วนนี้จะมีความสำคัญกับจังหวัดที่เริ่มมีการแพร่ระบาดออกไปแล้วนะฮะนั้นลักษณะนี้จะคล้ายๆกับกรุงเทพนะครับแต่ว่าสถานการณ์ของเขายังดีกว่ากรุงเทพสักนิดหนึ่งนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครที่มีจำนวนผู้ป่วยค่อนข้างมากและมีการแพร่กระจายไปค่อนข้างกว้างขวางแล้วเนี่ยลักษณะการดำเนินงานเราก็ยังคงพยายามที่จะตามตะครุบผู้ป่วยให้ได้ทุกคนอยู่ดีนะครับแต่มาตรการที่มีความสำคัญสูงขึ้นเรื่อยๆจะเป็นมาตรการที่จะเพิ่มระยะห่างทางสังคมนะครับเพิ่มระยะห่างระหว่างบุคคลนะครับเพื่อให้คนเนี่ยออกมาพบปะกันในพื้นที่สาธารณะน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้